เปิ้ลขี่เจ็ตสกีพาสาวท้องแก่ใกล้คลอดหนีน้ำท่วมเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่เฮฮาสุดๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของเปิ้ลนาคอนกับภรรยาคนสวยจูนกัสมาและลูกๆทั้ง4ได้แก่น้องออกัสน้องออก้าน้องออกูสและน้องออเกสบอกเลยค่ะว่าแซ่บๆพอๆกันถ้าใครที่เห็นติดตามดูก็จะเห็นความน่ารักความฮาของ6พ่อแม่ลูกอยู่บ่อยๆถ้าใครที่ติดตามจะรู้ว่าตอนนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยนั้นกำลังเจอปัญหาน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากงานนี้เปิ้ลเองก็ไม่อยู่เฉยรีบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือทันทีเลยล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้เปิ้ลได้ออกมาโพสต์ข้อความส่งกำลังใจฝากไปถึงพี่น้องที่กำลังเจอปัญหาน้ำท่วมโดยเขียนแคปชั่นว่าเจอกันครับรอแพรบมีจุดไหนต้องการความช่วยเหลือแจ้งด่วนมาได้เลยพร้อมทั้งข้อความที่ระบุว่าขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวลพบุรีชัยภูมิและจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ส่วนกำลังกายกำลังจะตามไปเจอกันนะครับสู้ๆซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีค่ะว่าเปิ้ลนั้นกำลังมาออกมาช่วยเหลือตลอดเวลาที่มีน้ำท่วมหนักแค่ไหนล่าสุดเปิ้ลก็ได้โพสต์เหตุการณ์ได้ช่วยสาวท้องแก่โดยระบุขึ้นว่าหนักขึ้นเรื่อย